บ้านริชชี่บนดอยเผาลาหูค่ะเปิดบ้านของสาวริชชี่ยังไงหนูก็ต้องกลับดอยอยู่แล้วเคยเกิดประเด็นดราม่าซ่อนเงารักทำให้ชื่อของริชชี่อรเนศกลับมาดังอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปชมบ้านของสาวริชชี่ที่อยู่บนดอยซึ่งจ้าตัวนี้ถึงจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ก็ไม่เคยลืมเลยละค่ะที่จะกลับไปบ้านเกิดซึ่งครั้งนี้พาไปอวดหมู่บ้านของเธอเป็นไร่ชาที่ดูแล้วเนี่ยมีความสุขมากๆเลยแหละค่ะทางด้านของประโยคที่ทำเอาหลายคนเอ็นดูสาวริชชี่นั่นก็คือจ้าตัวบอกว่าที่บ้านหนูเนี่ยมีโฮมสเตย์ด้วยมีไร่ชาด้วยนะถ้ามีโอกาสพี่ๆไปเที่ยวบ้านหนูได้นะคะและยังบอกอีกนะคะว่าพี่น้องทุกคนบนดอยน่ารักมากๆจากประโยคนี้ทำเอาแฟนคลับเนี่ยเอ็นดูริชชี่กันทั้งประเทศเลยแหละค่ะและทางด้านของดอยปู่หมื่นโฮมสเตย์เป็นที่รู้จักกันอีกครั้งครอบครัวของเธอนั้นทำไร่ชาทำธุรกิจโฮมสเตย์ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และเธอเองก็ทำชาออร์แกนิกอีกด้วยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาละหูด้วยล่ะค่ะซึ่งบรรยากาศนั้นน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวจะเป็นยังไงมาชมภาพกันค่ะ